ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านฟาร์มลักคาเฟ่ถ้าร้านนี้นะตกแต่งได้สวยงามสไตล์ลอฟทีเดียวคุณผู้ชมและที่นี่นะครับมีตั้งแต่อาหารจานเดียวสำหรับกินคนเดียวหรือจะรับประทานแบบมากันทั้งครอบครัวจานเบลเลอร์บลาเขาก็มีนะครับจะน่ากินแค่ไหนตามไปพิสูจน์กันครับเล้งร้านของเราสวยนะแต่อยากรู้ทำไมชื่อฟาร์มลักต้องย้อนกลับไปก่อนตอนแรกเลยครับที่ผมมาเปิดร้านเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดเป็นร้านนมร้านขนมเล็กๆเองครับเราทำไงให้สื่อถึงความสดใหม่ก็เลยใช้คำว่าฟาร์มส่วนลักก็คือมาจากคำว่าลัคกี้ลูกค้าที่มาทานที่เราเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีอ๋อมากินแล้วก็โชคดีใช่ไหมแล้วร้านเรามีอาหารอะไรเยอะแยะหลายอย่างไหมใช่ครับเมนูของเราเนี่ยจะมีประมาณ100กว่าเมนูเลยครับอุ้ย100กว่าใช่ครับเยอะมากและเมนูที่ขายดีล่ะมีอะไรบ้างครับเมนูที่ขายดีของเรานะครับก็จะมีเมนูเต็กหมูน้ำจิ้มแจ่วครับข้าวไข่ข้นซอสต้มยำอู้ตายน่ากินจังเลยข้าวไข่ข้นซอสต้มยำแต่ถ้าสมมติวันนี้อาจารย์จะมาชิมอ่ะเฮียเล้งแนะนำสักหนึ่งเมนูได้ไหมอะไรดีอีกเมนูหนึ่งที่ไม่แนะนำไม่ได้เลยก็คือเมนูโรตีเขียวหวานไก่กรอบครับโรตีเขียวหวานใช่ครับคงจะเคยได้ยินบ้างแต่คำว่าไก่กรอบนี่สิทำไมต้องเป็นไก่กรอบล่ะคือลูกค้าบางท่านเนี่ยทานไก่ธรรมดาเนี่ยอาจจะเบื่อละเราก็เลยเพิ่มลูกเล่นเข้าไปเป็นไก่กรอบครับแล้วทำไมถึงเลือกเมนูนี้ให้อาจารย์ชิมล่ะเมนูนี้เนี่ยโรตีนะครับมีความกรอบแล้วก็นุ่มกรอบนอกนุ่มในใช่ทานคู่กับแกงเขียวหวานหอมกะทินะครับเป็นเมนูฟิวชั่นที่ถูกปากคนไทยครับผมเครื่องแกงเขียวหวานของผมเนี่ยหอมมันเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิ 100% ครับผมทำให้ได้รสชาติแกงเขียวหวานแบบไทยแท้ๆถ้าอย่างนี้อาจารย์คงต้องชิมแล้วแหละคุณผู้ชมไก่กรอบโรตีเหนียวนุ่มกำลังดีแกงเขียวหวานรสชาติดีเข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากเฮียบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้ฟังหน่อยสิขั้นตอนในการทำของเราเนี่ยเราจะนำพริกแกงเขียวหวานลงไปผัดกับพริกชี้ฟ้าแดงถั่วลันเตาเราใช้เป็นถั่วลันเตาจากนั้นเนี่ยพอเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วเราจะใส่กะทิอัมพวาเราเคี่ยวจนให้เป็นครีมนะครับผมจะไม่ถึงกับเป็นกะทิแตกมันเลยจากนั้นเนี่ยปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลครับและสูตรลับเฉพาะที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายสร้างสรรค์ทำให้เมนูเด็ดเพราะว่าผมใช้อัมพวากะทิ 100% ครับขาวข้นหอมมันแล้วรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับเสร็จแล้วครับกับเมนูโรตีเขียวหวานไก่กรอบเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ไม่แพ้เมนูอื่นเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเล้งที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรานะครับโรตีแกงเขียวหวานไก่กรอบรสชาติดีจริงๆสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด